desire that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่เดอะบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com นะครับในวันนี้ครับช่วงของจอห์นซ่าพาเทสนะครับผมอยู่กับเจ้า Honda Go Wing 1008ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Honda นะครับและในขณะนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือว่าอยุธยาบ้านเรานั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้ขี่ Go Wing มาท่องเที่ยวรวมถึงจะมาพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับร้านอาหารชิลๆชิคๆร้านนึงนะครับที่ชื่อว่าเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ครับอยู่ในตัวเมืองของอยุธยาบริเวณกรุงเก่าเลยนะครับร้านนี้มีอะไรดีๆสวยๆแล้วก็อเมซิ่งเยอะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยครับขณะนี้ครับผมนั่งอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับของร้านที่ชื่อว่าเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่แล้วนั่งอยู่กับเชฟผู้ดูแลที่นี่อยู่นะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับเชฟครับครับผมเชฟตีครับณัฐพงศ์ครับผมก็เป็นเชฟประจำอยู่ที่ร้านนี้เปิดมาได้ปีฝ่าๆแล้วนะครับผมปีกว่าๆ กับร้านนี้นะครับต้องถามนิดนึงครับเชฟครับโลเคชั่นตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะโอเคครับอยู่ตรงข้ามวัดลาดบัวนะครับผมเยื้องๆวัดมหาธาตุที่สำคัญผมตั้งแต่ที่ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเข้าตลอดเลยครับผมเหมือนกับว่ามีการประชาสัมพันธ์อะไรไหมครับเชฟเราก็มีประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ทางอะไร Twitter พวกนี้นะครับโอเคงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทำไมถึงชื่อร้านว่าชื่อเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่อยากให้คนบอกต่อๆกันครับผมอ๋อแปลว่าบอกต่อๆกันไปคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่หมดร้านให้บอกต่อๆกันไปโอเคเหมือนกับเป็นสแลงของฝรั่งเขาครับเซกันไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งคาเฟ่มีทั้งในเรื่องของอาหารเพราะว่ามีเชฟดูแลอยู่และยังมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแกลเลอรี่ครับผมมันไปเกี่ยวข้องกันได้ยังไงกับเรื่องของร้านอาหารนะครับอันนี้เราก็อยากให้เป็นแบบลูกค้าที่มาทานได้รีแลกซ์ได้เดินชมภาพไปไม่อยากให้ซีเรียสกับเรื่องการกินอย่างเดียวก็ได้มีแบบอรรถรสอย่างอื่นเดินชมสวนชมแกลเลอรี่อะไรรูปภาพพวกนี้ครับผมคือรวบรวมงานเอาไว้ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเชฟตีเป็นคนวาดซะอีกไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามในจอขนาดนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีในรูปแบบต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือว่ามีขายด้วยครับผมสวยอ่ะชอบมีอยู่รูปหนึ่ง 15,000 บาทอยู่ตรงนี้นะครับโดนใจมากเลยกรอบทองเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือในส่วนของแกลเลอรี่ซึ่งแกลเลอรี่นี่ก็คือจะอยู่ที่ชั้น2ของที่นี่ใช่ไหมครับครับผมแล้วอย่างในอนาคตผมแอบเหลือไปเห็นว่าเชฟตียังมีชั้น3ด้วยในอนาคตอาจจะเป็นห้องพักครับผมอ๋อก็คือเป็นเกสต์เฮาส์เป็นครับโฮสเทลอย่างนั้นเลยครับเออก็โอเคนะเพราะว่าแถวๆนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งก็เยอะที่แบบว่าแบ็คแพ็คมาแล้วก็อยากจะมาเที่ยวแบบชมบรรยากาศก็อยากจะมาเที่ยวแบบรอดูแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกว่าขนาดนี้รู้สึกได้เลยว่าตาลายมากกับผลงานที่เชฟก็ทำเอาไว้ให้เราได้ชิมกันในวันนี้นะครับแนะนำอาหารนิดนึงเชฟในร้านเซเนี่ยปกติแล้วอาหารเป็นรูปแบบไหนครับอาหารก็จะเป็นไทยแต่แบบว่าเดคอเรทออกมาให้มันเป็นโมเดิร์นนิดนึงครับผมก็คือเป็นลักษณะคือไทยฟิวชั่นครับผมรสชาติแซ่บไหมเพราะว่าบางทีเจอคนไทยเลยครับคนไทยเลยเหรอครับผมฝรั่งกินเข้าไปก็สะดุ้งได้ก็ต้องรีเควสต์ไว้ครับอ๋อคือรีเควสต์ได้ครับผมอย่างเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูแนะนำของร้านเซมีอะไรบ้างครับเชฟเมนูแนะนำที่นี่2ตัวก็จะมีผัดไทยห่อไข่กับข้าวผัดต้มยำกุ้งครับผมอันนี้คือแน่นอนเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับผมมันมีความเด็ดอยู่ที่ไหนครับเจ๊มันเด็ดของมันอยู่ที่ซอสถ้าเป็นผัดไทยแล้วก็เป็นซอสที่เราทำขึ้นมาเองครับเคี่ยวน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมที่ใช้ในเรื่องของน้ำมะขามทำเป็นซอสมะขามใช่ครับใส่ลงไปครับนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของมะขามก็ต้องเป็นมะขามสดๆแน่นอนครับผมโอเคนี่คือตัวของชามผัดไทยนะครับก็ห่อไข่สวยดีไข่ระเบิดออกมาได้แต่ผมยังงงกับจานนี้มากเลยครับเชฟ
จานนี้เป็นข้าวผัดต้มยำครับผมมันความเข้าใจของเราคือต้มยำมันก็ต้องมีความเข้าใจของเราซุปที่เราคิดแต่เราก็เอาน้ำตัวนี้เอามาทำเป็นข้าวผัดต้มยำแห้งแตงกวาเราก็เห็นทุกที่เขาสไลด์เราก็มาเดคอเรทให้มันเป็นม้วนเอามาเป็นม้วนซึ่งถ้าเกิดว่าเชฟไม่บอกว่ามันคือแตงกวาผมก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะฮะเท่มากแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมตักคำแรกเข้าไปเนี่ยความหมายคือผมจะได้รสชาติหรือว่ากลิ่นของคำว่าต้มยำเลยใช่ครับผมเพราะเราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนต้มยำเลยครับแล้วน้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวครบหมดครับผมแซ่บหลายแซ่บหลายและยังมีกิมมิกนะครับก็คือในเรื่องของกุ้งอีก3ตัวอยู่ข้างบนครับดูแล้วเป็นกุ้งที่ว่าเอามายีทอดนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปครับผมอีกจานนึงสงสัยเป็นสาเป็นที่นี่เป็นเซคาเฟ่นะครับผมข้างในจะเป็นเฟสโต้ซอสที่เราทำขึ้นเองบางที่เขาจะใช้แค่มายองเนสแต่เราทำเป็นเฟสโต้เป็นเฟสโต้แท้ๆเลยใช่ครับผมก็จะเป็นซอสโหระพานะครับผมที่ทำข้างในเป็นซอสโหระพาด้วยครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่ก็คือมันใช้คำว่าคาเฟ่ฉะนั้นแล้วก็มีลักษณะนี้ให้กับแขกชาวต่างชาติได้รับประทานกันครับผมเบี้ยวมากแต่ก็คือมันใช้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของหวานด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดนใจนั่นเลยโอ้แม่เจ้ามาแบบฮันนี่โทสเลยอลังการงานสร้างอันนี้ชื่อของเขาคือครับเนี่ยฮันนี่โทสครับผมแล้วก็จะเป็นบลูเบอรี่คาเวียร์ครับผมบลูเบอรี่คาเวียร์ครับผมเอาบลูเบอรี่ไปหยดในคล้ายๆเหมือนใส่อากาศนะครับแล้วก็ไปหยดออกมาให้มันเป็นเม็ดก็เป็นเหมือนกับเป็นลักษณะของการเอามาตกแต่งใช่ครับผมเอามาเดคอเรชั่นนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟไปติมมาริลาช็อกโกแลตกานาซอสนะครับผมเชื่อเลยครับมีทั้งในเรื่องของอาหารคาวอาหารหวานนี่ครบหมดเลยทีนี้อยากจะถามเชฟนิดนึงอย่างตอนนี้ผมมาช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจะมาเหมือนกับมาฮันนีมูนสวีทกันอย่างเงี้ยที่นี่ปิดกี่โมงครับที่นี่ช่วงหน้าโลซีซั่นเราจะปิด6โมงครับผมแต่หน้าไฮซีซั่นเราจะปิด2ทุ่มครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็เที่ยวก็ค่อนข้างจะน้อยตามฤดูกาลนะว่างั้นดีกว่า2ทุ่มในช่วงของไฮช่วงหน้าร้อนใช่ครับก็มาได้ครับโอเคชัดเจนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาที่จังหวัดอยุธยารู้ว่านอกอากาศมันร้อนมากอยากจะมาแบบชิลๆฟิวชั่นนะครับผมแนะนำเลยว่ามาที่เซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ที่นี่ได้เลยฝากทิ้งร้านทิ้งเอาไว้นิดนึงมี Facebook มั้ยเชฟมี Facebook ครับผม Facebook ชื่อเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่เลยครับตรงตัวเลยครับครับผมเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ถ้าจะมาตรงนี้มันเรียกตรงไหนของอยุธยานะครับเชฟตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบูรณะครับผมตรงข้ามกับวัดราชบูรณะเอาล่ะเชฟเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันหิวมากตาลายแล้วเชฟจะได้ไปทำงานต่อได้ขอบคุณมากมากครับเชฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาล่ะครับเพื่อนๆครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับกับ AP Honda Honda Big Wing แล้วก็ที่นี่ครับกับเซคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ครับและนี่คือรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดลต้าบ็อกซ่าเรซซิ่งดอทคอมครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ผมและเชฟตีลาไปก่อนสวัสดีครับ